นะครับในส่วนของกองทัพบ,บกนะทหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นมาช่วยเหลือน้ําท่วมตลอดนะครับทางคนเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกและผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณาภาัยกองทัพบ,บกบอกว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยในจังหวัดยังสามารถรับมือได้นะแต่ว่าถ้าสมมติต้องการยุธทธปกรต้องการกําลังพลส่วนกลางเข้าไปช่วยเหลือเนี่ย พร้อมสนับสนุนได้ทันทีนะครับโดยกองทัพบกเขาได้ตั้งวอุ่มหรือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกสปกทบ,กบเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้รายงานเข้ามาทุกวันวันละ2ครั้งตอน10บโมงเชา้าแล้วก็4ี่โมงเย็นผ่านการประชุมระบบทางไกลร่วมกับกองทัพภาคที่3แล้วก็ทุกกองทัพภาคที่ยังไม่มีอุทกภัยเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันทีที่มีความต้องการเข้ามารวมถึงคุยไปถึงความช่วยเหลือหลังจากที่น้ําลดแล้วด้วยนะฮะ นอกจากนี้พบทบยังสั่งการให้กองทัพแต่ละภาคเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของแล้วก็ให้รวบรวมไปไว้ที่กองทัพภาคที่3และในส่วนกลางรวบรวมไว้ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกโดยให้เจ้ากรมกิจการพลเรือนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกับ่ะคุณช